ลับเข้าสู่รายการทันทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะใครที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าออกแบบลายเซ็นกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับพระศิวลีมหาลาภนะรุ่นรวยปฏิหาริย์ด้วยนะคะก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดนะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะใครที่อยากจะร่วมการร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นการจองนะคะพระศิวลีนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยพระสามกษัตริย์นะคะที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมการทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันในการเททองหล่อพระศิวลีในการเททองหล่อพระพุทธชินราชรวมไปถึงการดูแลโบสถ์ที่อยู่ในโครงการร่วมกันด้วยนะคะก็สามารถที่โทรเข้ามาจองโทรเข้ามาลงชื่อหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองถูกต้องเลยครับนะก็ขอบคุณนะทุกคนนะที่ค่อยๆส่งทยอยเข้ามาบางครั้งเนี่ยนะผมเชื่อว่าแรงศรัทธาของพวกเราเนี่ยค่อยๆสร้างโบสถ์กันก็คิดดูแล้วกันว่าเวลาท่านไปกับผมน่าจะเห็นพระองค์ใหญ่ก็สร้างมาแล้วค่ะมันไม่เหมือนคนอื่นเขานะถ้าที่ท่านเคยเห็นชมรายการเนี่ยผมก็ว่าหลากหลายท่านทำบุญมากกว่าผมมากมายไกลกองแต่ผมเนี่ยเวลาทำแล้วชัดเจนแล้วก็ทำแล้วพระองค์ใหญ่ก็สำเร็จพระพุทธานจอมราชันตรงกลางสร้างพระศิวลี108พระองค์ก็สำเร็จแล้วก็ครั้งนี้นะฮะก็สร้างพระศิวลีขนาด4เมตรกำลังจะดำเนินการอยู่เพราะว่าด้วยว่านะฮะก็มีคนที่จะจัดสร้างนะตอนแรกเขาภาวนาไว้สุดท้ายว่าก็โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ก็ปัวฐานเนี่ยก็จะลงพื้นที่ในการสร้างก็ลงตามพระประธานที่วัดบาลีศรีรามนะฮะจากอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็โบสถ์อีกนะฮะในโครงการนี้รวมบุญกันนะฮะคนละเล็กคนละน้อยนะต่อยอดไปมันเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่และโดยเฉพาะแผ่นดวงแผ่นอัคระเนี่ยผมก็เต็มใจและทำเต็มที่ฉะนั้นร่วมบุญกันนะครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมในการโทรเข้ามาก็จองเนี่ยบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะเพราะว่าครัวฐานก็จะลงอัคระในแผ่นเงินทองหน้านี้ด้วยตัวเองเลยรับประกันทุกชื่อต้องมีชื่อผมลงนะครับทุกแผ่นดวงทุกแผ่นอัคระนะฮะครับค่ะนะแต่ว่าตอนนี้ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะนี่ครับคุณส่งมาจากเอาคุณอรสานะคะเลขแม่นาง2362เรื่องบ้านจะย้ายเมื่อไหร่คะสุขภาพการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่เป็นกำลังใจให้ครูนะคะขอบคุณนะครับนะฮะในช่วงนี้นะฮะในช่วงนี้แหมจะพูดตำปังในช่วงนี้เป็นช่วงทักภาษาเหนือภาษาเหนือนะครับมาดูกันถ้าบ้านเนี่ยที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับผมว่ามันมีจังหวะที่จะย้ายแต่จังหวะใจหัวใจเรามันยังผูกอะไรบางอย่างติดอะไรบางติดนะครับก็ย้ายไม่ได้แล้วจังหวะที่สำคัญคือทรัพย์ตอนนี้มันก็มาเสบียงไม่พอต้องอัดเต็มที่ย้ายครั้งนี้ต้องใช้เงินครับฉะนั้นแล้วรอคอยสักนิดหนึ่งในระยะที่ดีน่าจะเป็นช่วงประมาณเข้าพรรษาไปแล้วสัก2เดือนแล้วค่อยโยกย้ายนะพี่อรสานะครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชนทิชาค่ะถามว่าแม่ตะเคียนแม่ตันนียังอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่นิดนึงใช้เวลาเลยครับคือไม่ได้ขำเลยฮะคือจริงๆเลยนะขำว่าแม่ตันนีนะครับแม่ตะเคียนเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบุคคลที่นะมีความผูกพันกับที่เก่าของเดิมเวลาตัวเองล่วงลับไปแล้วในดวงจิตก็ยังมีความผูกพันกับที่นั้นบางคนได้สร้างบารมีมากๆก็กลายเป็นเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษาแต่บางคนที่ก้ำกึ่งก็อยู่ในอำนาจที่มีฤทธิ์แล้วก็อยู่กับเทวดาที่ดีก็ไปดูแลรักษาตรงนั้น คือพูดง่ายๆว่าของคุณชนทิชาเนี่ยมันเป็นเคสเรื่องของการสร้างบารมีแล้วสร้างบุญร่วมกันฉะนั้นเขาไม่ได้พัดภาคไปไหนเขายังอยู่ใกล้อยู่ตามเพียงแต่ว่าเรายึดติดนะครับโดยการทำบุญเนี่ยนะอย่าไปใช้การถวายทานให้อย่างเดียวทานก็คือสิ่งของเราควรต้องนะฮะสร้างบารมีนะฮะโดยการนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วแผ่กุศลและจิตที่ดีให้เขาบอกกล่าวถึงภพภูมิเทวดานะฮะมนุษย์มิตรนะโอปาติกะหรือแม้แต่นะฮะสัมภเวสีที่ล่วงลอยหรือจิตวิญญาณที่ยังคงความผูกพันกับสถานที่ตรงนั้นด้วยเขาก็จะได้รับนะฮะเมื่อรับแล้วเนี่ยบุญคนนี้ก็ตกที่เขาก็จะทำให้เรามาเข้าประคองดูแลพวกเราได้ดีมากขึ้นนะครับคือคนที่ชานะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณกนกวันสวัสดีค่ะครูสวัสดีครับมีเลขบัตรมาด้วยเนาะ322เบอร์โทรศัพท์2886สุขภาพการเงินเป็นยังไงคะการเงินกนกวันเริ่มพิ้วขึ้นนะฮะเริ่มคล่องตัวขึ้นยกเว้นเรื่องสุขภาพต้องตรวจเช็คประจำปีสักนิดนึงแล้วก็จะดีนะฮะกนกวันนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะครับมาที่คุณบีมชยาภาค่ะบอกว่าขออนุโมทนาบุญกับครูกับอาจารย์ฐานคุณไหมพี่บีมคุณมากค่ะพี่บีมนี่ต้องบอกว่าต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะครับกับครอบครัวคุณบีมจริงๆแล้วเนี่ยต้องเอ่ยชื่อเพราะอะไรฮะเพราะว่าครอบครัวคุณบีมเนี่ยนะฮะตอนแรกผมก็หนักใจแล้วก็ขอบุญให้เขาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยเจ้าภาพหรือว่าเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยครอบครัวนี้นะฮะต้องเป็นครอบครัวที่ส่งเสริมเติมเต็มยังไงก็ตามเอ๊ะทำไมทำบุญมากทำน้อยไม่เอ่ยชื่อคือมาในช่วงที่ผมนะฮะ
วิกฤตกับเรื่องของสภาวะเรื่องการเงินจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องกระทันหันนะก็ได้ต่อยอดไปต้องอนุโมทนาบุญกับคุณบีมด้วยนะฮะแสดงว่าชมรายการอยู่ใช่เนี่ยแล้วก็ส่งกันมาแบบทักทายกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะทุกคนก็มีความสำคัญหมดนะคะจะมากจะน้อยแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องต่อบุญใหญ่เพื่อเสริมบุญใหญ่อีกในจะบวชในวิหารอะไรที่นะครับคุณกิตยานะครับคุณกิตยาช่วยเอาแบบลายเซ็นหน่อยค่ะ30บาทนะครับค่ะขอบคุณค่ะนี่2รอบเลยโอ้นะฮะนี่ว่าคุณ2เลยนะครับแฟนรายการเราก็น่ารักนะบางครั้งเนี่ยชมรายการแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็ผ่อนคลายนะยิ้มสนุกสนานผมไม่ซีเรียสหรอกมาซีเรียสช่วงเย็นๆนิดนึงหายแล้วค่ะเมื่อกี้ก็คุยกันรู้เรื่องแล้วแต่ตอนนี้บอกว่าคุณถามมีรอยยิ้มแล้วคุณส่ง SMS เข้ามาหลายเรื่องนะท่านผู้ชมผมไม่ได้รายละเอียดกับเรื่องบุญอย่างเดียวนะรายละเอียดกับทุกสิ่งอย่างค่ะทุกเรื่องราวที่อะไรคือเยอะแยะ108,000ประการเดี๋ยวข่าวดีนะกรกฎาคมนี่รับรองเนี่ยจะมีรอยยิ้มกับผมแหละ2กรกฎาคมเจอกันนะต้องเตรียมศูนย์สิริกิติ์เนี่ย2กรกฎาคมศูนย์สิริกิติ์นะใครรักผมต้องเจอนะแล้วแต่งตัวให้สวยๆนะฮะไม่ใช่งานคอนเสิร์ตไม่ใช่เด็ดขาดเป็นงานที่รับรองท่านไม่คาดคิดกับครูมาก่อนท่านต้องใส่แว่นให้ผม2อันเลยโอ้นะจะบอกมากกว่านี้ก็ต้องมอบดอกไม้ปลูกไว้ก่อนต้องมีอาจต้องมีดอกไม้มีรอยยิ้มมาร่วมแสดงความยินดีนี่หนูใบจะครบหมดแล้วนะเดี๋ยวที่หน้าเฉลยว่าอะไรใช่ครับก็เจอกันได้เร็วๆนี้แน่นอนนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณชื่อดีไหมคะคุณชัชนานันท์ครอบครัวจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือเปล่าแยกกันอยู่ค่ะตอนนี้อ๋อฟังเนี่ยบางทีเนี่ยสมมติอะเราแฮปปี้ชีวิตนะคือเมื่อเราแฮปปี้แล้วเนี่ยจิตใจมันดีเราก็จะไม่ถึงชื่อแหละแต่เวลาตู้ขึ้นมาก็จะชื่อดีไหมเลขไม่ดีทะเบียนรถชนบ่อยแต่ตอนที่มันพาเราไปดีๆขับไปคล่องๆไม่นึกถึง ไม่มีผลนะฮะชื่อเนี่ยมันเป็นเพียงว่าของคุณเนี่ยจะมีทั้งไฟน้ำแล้วก็ดินสระวรรณยุกต์เนี่ยเป็นธาตุน้ำฉะนั้นเลขนี้เกื้อกูลส่งเสริมเติมเต็มเพียงแต่ว่าจังหวะชีวิตเราเหมือนเราบดบังสภาวะทำให้เกิดขึ้นคือพูดง่ายว่าทำตอนนี้เป็นเส้นขนานคนหนึ่งทำแต่คนไม่ยอมทำคือธรรมะคือหน้าที่ความดีคือหน้าทำสองอย่างเนี่ยมันไม่จักเอกันสักทีทีนี้ก็เลยอยู่ต่างวาระและเหตุผลมันก็เลยแต่แยกนะแล้วไม่ค่อยถูกกันดังนั้นแล้วยังไงก็ตามนะครับชื่อใหม่นะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งใช้เลยใช้ชื่อนี้ก่อนแล้วก็เวลาเซ็นเนี่ยให้เซ็นเว้นช่วงเซ็นเว้นอำนาจธาตุไกวไว้สักนิดนึงนะธาตุไฟนะครับชัชนานันท์นี่ทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นด้วยนี่นะคะลายเซ็นแบบนี้อีกหนึ่งทางเลือกที่ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสุขุมาพรนะคะอะไรนะแล้วสุอะไรนะสุขุมาพรสุขุมาพรชื่อแปลกอันนี้หนูสะกดตามนี้เลยนะนะคะเบอร์โทรศัพท์7170เลขบ้านเลข6ถามสุขภาพการเงินโชคลาภหนี้สินอาชีพเสริมหรืออาหารเสริมทุกเรื่องเลยของคุณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสปาบำบัดนะฮะเรื่องสวยเรื่องงามได้นะครับแล้วก็โชคลาภของคุณน่ะมาแล้วนะครับไม่มาอีกแล้วนะครับเงียบไปเลยส่วนการเงินขาขึ้นครับทำอะไรในช่วงนี้ลงทุนแม้แต่หยิบยืมคนอื่นมาลงทุนหรือแม้สิ่งที่คุณอยากคิดตัดสินใจร่วมคนอื่นไฟเขียวผ่านตลอดยกเว้นสุขภาพปัญหาเรื่องสุขภาพประมัยครับของเก่าของเดิมที่เครียดหรือกังวลอยู่รวมทั้งเรื่องหัวใจกล้ามเนื้ออ่อนล้ารุนแรงนะฮะเหนื่อยง่ายความกังวลเยอะในช่วงนี้นั่งกรรมฐานสมาธิจะช่วยเรื่องของสุขภาพได้โดยตรงนะครับถ้าบารมีมีนะฮะเงินมีสุขภาพพอดีการเงินกระห้องโชคลาภก็มาจัดไปครับจ้ะสุขุมาพรต้องใส่นิดหนึ่งว่าชื่อไม่คุ้นเลยรีบส่ง SMS เข้ามากันนะคะจะได้มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายๆรายการนั่นเอง SMS ต่อมาเลยค่ะนะหายไปนานในคอมเมนต์ใครสอนเนี่ยมาว่าแล้วติดมาเองซะอย่างติดมาติดมาแล้วสวัสดีค่ะคุณครูอ้าวไม่รู้หรือว่าฉันลูกใครคุณพรคุณพรช่วยชูอ้าวสวัสดีคุณพรเรื่องความรักค่ะคนนี้ใช่เนื้อคู่หนูไหมคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบอกชื่อมาหน่อยไม่ได้เลยเอาคุณพรฟังนะนะแป๊บนึงไม่ใช่เป็นมิตรภาพเล็กๆแล้วก็พัฒนาเป็นคู่ครองได้แต่เพียงแต่ว่ายังเยินเยอะใช้เวลาคบอีกยาวไกลฉะนั้นแล้วนะฮะแบ่งไว้ครึ่งนึงสำหรับตัวเราอีกครึ่งนึงสำหรับมิตรแท้ที่รอคอยอยู่ฉะนั้นแล้วเดินสายกลางนะครับรักเขาแล้วก็รักเราในตัวเองนะครับเดินสายกลางก่อน60กับ40นะช่วงนี้นะครับนะจะพัฒนาเป็นความรักได้ช่องใช้เวลาอีกสักนิดครับจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะจะได้ลุ้นผู้โชคดีกันด้วยท้ายๆรายการ3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับภาษีวลีมหาลาภนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ